ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเป็นคลิปโฮมทัวร์แบบโฮมทัวร์จริงๆแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาเดินทัวร์ชั้นล่างนะคะแล้วเดี๋ยวอีพีหน้าถึงจะเป็นชั้นบนเพราะว่าด้วยความที่นับซื้อของมาเยอะมากแล้วก็แต่ละมุมก็คือมีของจุกจิกเยอะมากแล้วนับก็สัญญากับทุกคนไว้ว่าเดี๋ยวนับจะมาบอกพิกัดแต่ว่าวันนี้จะขออนุญาตบอกเป็นราคาของแบบชิ้นใหญ่ๆส่วนชิ้นเล็กๆที่ได้มาจาก IG อะไรเงี้ยเดี๋ยวจะป๊อปอัพ IG แล้วก็ใส่ไว้ให้ใน description นะคะอาจจะบอกราคาได้ไม่หมดทุกชิ้นเพราะว่าแบบมันเยอะจริงนับจำไม่หมดจริงๆนะคะอ่ะมาโอเคมาเริ่มจากผ้าม่านหลายคนถามผ้าม่านนะคะดูนับเลือกเป็นผ้าลินินเป็นผ้า2ชั้นนะคะอันนี้จะเป็นลินินโปร่งแสงอันนี้จะเป็นลินินทึบแสงนิดนึงแต่ว่านับไม่ได้เอาแบบแบล็คเอาท์ก็คือไม่ได้กันแสง 100% เวลาปิดอ่ะเขายังรู้สึกสว่างอยู่ด้วยความที่นับชอบแสงสว่างให้ดูราวนะคะนับทำเป็นราวไม้แบบโชว์ราวเลยด้วยความที่บ้านนับทำเป็นโคซี่ใช้แบบสีไม้เป็นโทนหลักเราไม่ได้ทำเป็นแบบซ่อนรางหรือว่าเป็นแบบม่านลอนแล้วนับทำม่านกับพี่ทิพย์เขาบอกว่าเขาเห็นบ้านนับแล้วเขารู้สึกว่าบ้านนับจะต้องมีความสบายเราก็เลยใช้จีบ2จีบจริงๆแล้วส่วนใหญ่จะเป็นจีบ3จีบแต่ว่าเราลดจีบลงเพื่อให้ลอนมันแบบว่าไม่แน่นจนเกินไปนะคะอันนี้ก็เป็นวูดแอนด์โทนที่นับชอบมากก็คือเป็นลินินถัดมานะคะก็คือต้นกล้วยคือนับบอกก่อนว่าในบ้านเนี่ยจะเป็นต้นไม้ปลอม 99% ถ้าต้นไม้จริงอ่ะหนึ่งมันต้องมีเวลารดน้ำเปลี่ยนกระถางไหนจะเรื่องดินเรื่องนู่นเรื่องนี้แดดไม่โดนด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจว่าเอาเป็นต้นไม้ปลอมแล้วกันแต่ว่าต้นไม้ปลอมเนี่ยราคาสูงกว่าหลายเท่าตัวมากอย่างต้นเนี้ยเป็นต้นกล้วยปลอมที่ได้มาจากเซ็นทรัลนะคะ 3,000 บาทถัดมาเป็นอีกหนึ่งชิ้นที่หลายคนถามมากๆก็คือโซฟาเนี่ยนับได้เป็นของ SK Home ซึ่งตอนนั้นไปเดินจตุจักรก็คือมีคลิปจตุจักรแล้วเนาะก็คือเราไปถูกใจตรงที่ว่า1ผ้าเขาอะมี texture คล้ายลินิน2คือสีได้3คือปรับขนาดได้คือจริงๆแล้วออริจินอลของเขาจะเป็น 2.8 แต่ว่าด้วย space ตรงนี้เราไม่ได้มากขนาดนั้นเราก็เลยลดเหลือ 2.5 แล้วอีกอย่างหนึ่งมันกันน้ำได้คือถ้าทำน้ำหกมันจะกลิ้งเป็นใบบอน แต่ว่าเขาบอกว่ามันไม่ได้อยู่ตลอดไปกับเรานะมันก็จะมีการเสื่อมคุณภาพด้วยแต่ว่าเขาก็เสื่อมสภาพไม่ใช่เสื่อมสภาพแต่มันก็จะมีสเปรย์ที่แบบว่าให้เรามาฉีดซ้ำเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยถัดมาจะเป็นโต๊ะนะคะโต๊ะอันนี้ได้มาจาก IG คือนับรู้สึกว่าบ้านนับเนี่ยต้องการไม้อย่างมากคือเราชอบไม้ชอบสีโทนน้ำตาลขาวเบจครีมอะไรอย่างเงี้ยถัดมาเป็นพรมที่หายากมากแล้วทำไมเราจะต้องยูเบียดมันนะคือนับรู้สึกว่าของในบ้านชิ้นทั้งหมดอะที่ยากที่สุดอะคือพรมเว้ยที่จะให้มันแบบเข้าโมเดิร์นโทนซึ่งชิ้นเนี้ยนับหามานานมากแล้วนับก็ไปได้ใน IG มานับรู้สึกว่ามันเป็นพรมที่มี texture แบบว่าคล้ายลินินเป็นคล้ายๆถักแล้วก็ให้ดู texture ก่อนมันจะมีความแบบอะไรก็ไม่รู้อะแล้วสีมันคือเป็นสี natural นะคะนับถูกใจมากมันคุมโทนมากแล้วมันก็ไม่ได้แข็งมากฟัดกันมันมากแต่ว่าคือเนื้อแพงมาก 23,600 อันนี้ขนาดเท่าไหร่นะ 1.6 x 2.3มุมนี้นะคะที่เป็นฝั่งตรงข้ามโซฟาจะเป็นไดสันก็คือเป็นเครื่องดูดฝุ่นของเราที่คอยแบบดูดขนมงขนหมาตามโซฟามันมีเปลี่ยนหัวได้เยอะเดี๋ยวเราจะมารีวิวทีนึงส่วนนี้ก็จะเป็นเครื่องฟอกอากาศที่เป็นพัดลมของไดสันเหมือนกันนะคะคือตอนเช้าเวลาตื่นแล้วลงมานับก็คือจะยกเขาออกมาแล้วก็เปิดเป็นพัดลมไปแต่เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวจะมารีวิวอีกทีหนึ่งนะคะถัดมาเป็นตัวชั้นวางทีวีอันนี้คือคนถามแบบสุดพลังตัวนี้นับสั่งทำจาก IG มาเป็นmade to orderนะคะก็คือสั่งความยาวได้สั่งสีได้สั่งรูปแบบได้คือสามารถส่งรูปให้เขาทำตามแบบได้ซึ่งนับรู้สึกว่างานเขากริบสวยมากดีเทลดีแล้วก็ตรงนี้สไลด์ลื่นเปิดได้แบบว่าไม่ติดขัดอันนี้โอเคแล้วก็ถัดมาเป็นโคมไฟที่มีหลายสีน่ารักมากทุกคนแล้วอันเนี้ยเขาชาร์จแบตมือถือได้ด้วยก็คือวางมือถือลงไปเลยเรียบร้อยไปเลยเข้าโกงเลยอาการหลังจากฉี่ก็จะประมาณนี้นะถ้าแขนมองประมาณว่าฉันทำผิดหรอใช่ไหมคะถัดมาค่ะทุกคนเป็นนี่ที่นับอยากแนะนำมากคือเป็นกล้องวงจรปิดที่ราคาดีและใช้งานดีนับเอาไว้ดูหมาก็คือจะวางไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็มันจะเป็นแอปเราก็กดเปิดอันนี้คือเวลาอยู่ข้างนอกเราก็ดูได้ด้วยหมุนได้ เนี่ยเราก็จะดูเขาได้ว่าเฮ้ยเขาทำอะไรอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยต้นไม้นี้จากจตุจักรราคายังไม่ได้เอาออกเพราะว่ากลัวลืมแพงมากจริงราคาเต็มเขาอยู่ที่ 5,500 แต่ว่านับอะได้ราคาโควิดมาอยู่ที่ 2,950 นับว่าเขาเหมือนเว้ยต้นไม้ปลอมร้านเนี้ยเขาเหมือนใครอยากรู้ไปดูที่พร็อพได้นับรีวิวแล้วก็ใส่โซนอะไรไว้ให้อ่ะถัดมารีวิวกรงปูแม่กันดีกว่าอันนี้ก็คนถามเยอะนะคะอันเนี้ยราคาแรง 4,000 ปันสั่งทำหลายขนาดได้นะคะมันเห็นแบบเป็นใสๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าเขาก็ชอบกรงนี้เหมือนกันแต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียตรงที่ว่าประตูไม่ได้ออกนะประตูเนี้ยเขาไม่มีที่ล็อกเว้ยแล้วมันเลยต้องแบบเปิดคาทิ้งไว้เวลาที่แบบเพนเตอร์แบบเงียบๆเขาก็อยากจะวิ่งหนีเข้ากรงอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นต้องเปิดคาทิ้งไว้แบบนี้อันนี้ยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แล้วก็มันก็ไม่ได้แข็งแรงมากขนาดนั้นแต่ว่าถ้าสำหรับหมาเล็กแบบนี้นะก็คือโอเคอยู่ถัดมาเป็นชั้นนี้นะคะนับก็ให้มันเป็นพร็อพล้วนไม่ได้แบบวางของใช้อะไรเลยถ้าวันไหนเบื่อก็คือเอาออกเปลี่ยนใหม่เป็นชิ้นอื่นได้ส่วนใหญ่นับจะได้มาจาก IG เดี๋ยวนับจะมีลงเป็นสตอรี่แล้วก็พิมพ์เป็นไฮไลท์ไว้ให้ใน IG ของนับด้วยว่าชิ้นไหนมาจากไหนบ้างอะไรเงี้ยส่วนอันนี้เป็นต้นไม้จริงเราก็มีวางไว้บ้างนะคะโต๊ะกินข้าวโต๊ะนี้อันนี้นะก็ส่งรูปให้เขาดูแล้วก็สั่งทำตามแบบแล้วก็เลือกสีเลือกดีเทลอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นตรงเนี้ยของนับอะตอนแรกในรูปที่นับเซฟมาจากPinterest มั้งไม่มีขาวางแต่ว่านับอะบอกเขาว่าเพิ่มขาวางเท้าหน่อยนับรู้สึกว่าการที่โต๊ะกินข้าวมีขาวางเท้ามันจำเป็นมากเลยมันทำขาวางเท้าที่วางเท้าแล้วกันนั่นแหละมันจำเป็นเพราะเรารู้สึกว่ามันสบายอะแล้วก็ตัวเก้าอี้นะคะของ SCG ซึ่งจริงๆตอนแรกอะนับได้เก้าอี้มาก่อนเราก็ขอสีจากร้านเนี้ยมาส่งให้กับร้านนี้เพื่อบอกว่าให้ทำสีให้เหมือนกันนะคะมันจะได้เป็นเซตกันซึ่งมาดูเก้าอี้กันค่ะทุกคน SCG ตอนนี้เขาก็มี IG ที่เป็นแบบว่าเฟอร์นิเจอร์ขึ้นมานะมีเป็นพวกแบบโต๊ะเก้าอี้หรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งนับรู้สึกว่ามันน่ารักมากแล้วคุณภาพมันได้มากทุกคนเขาให้มูดแอนด์โทนเหมือนฟิล Pinterest ดีอะคือจริงๆอันนี้เป็นงานแฮนดิคราฟต์เป็นงานถักที่ใช้ฝีมือคนไทยล้วนๆที่แบบว่าทำด้วยเครื่องจักรไม่ได้มันให้ความรู้สึกคราฟต์แล้วมันนั่งสบายมากเขาอะรับน้ำหนักได้ถึง120 โลแล้วคือนั่งนานๆก็คือไม่เมื่อยบางทีนะแบบว่าเราเบื่อโซฟาไงเราก็มานั่งแบบเล่นมือถือเล่นอะไรคือนั่งอยู่ตรงเนี้ยได้ยาวๆเลยทำงานกินข้าวคือได้ทุกอย่างเลยตัวเนี้ย 4,250 แต่ถ้าสมมติว่าซื้อ6ตัวขึ้นไปเหลือ 3,999 ก็คือเหลือ 4,000 บาทนะคะส่วนอันนี้เป็นเบาะรองนั่งที่นับสั่งมาเป็นพรีออเดอร์น่ารักดีบอกได้เลยวันนี้คือ890 บาทนุ่มๆสบายมากเอามาตกแต่งบ้านด้วยแล้วก็นุ่มกลนด้วยอ่ะมากระเบื้องยางนะคะเป็นคำถามยอดฮิตที่สุดเลยน้าป่าหาอยู่นานมากเพราะว่าน้าป่าต้องการสีที่มันเป็นสีวอลนัทแบบนี้แต่ว่าหลายๆที่ที่น้าหามาสีมันไม่ได้ไซส์ก็ไม่ได้น้าก็เลยไปเจอร้านหนึ่งมาซึ่งร้านเนี้ยเขามีเรนจ์ราคาเยอะมากมีตั้งแต่แบบตารางเมตรละ200จนถึง 1,000 ซึ่งของน้าป่าจะเป็นเกรดพรีเมียมที่ตารางเมตรละ 1,000 เขาจะเป็นแฮร์ริงโบนที่เป็นแบบปูก้างปลาแบบนี้นะคะก็คือไขว้ไปไขว้มาที่น้าถูกใจคือไซส์เขาได้คือถ้าเล็กกว่านี้ก็จะไม่สวยแบบนี้ถ้าใหญ่เกินไปมันก็จะไม่สวยอย่างแรกเลยที่นับเลือกที่จะปูเพราะว่าพื้นกระเบื้องน้องหมาเขาจะลื่นแต่เนี้ยมันเหมือนซอฟความลื่นของการวิ่งของเขาอะได้ดีมากชั้นล่างเนี้ย50 ตารางเมตรของนับก็คือ 50,000 บาทนะคะพื้นเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวนับใส่คอนแทคไว้ให้นะคะลองติดต่อไปดูได้เพราะว่าเขามีหลายแบบแล้วก็หลายเรนจ์ราคามากภูม่าลองฉี่แล้วก็คือโดนน้ำได้ปกติเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายมากนะคะเหมือนพื้นปกติเลยอันเนี้ยนับก็รู้สึกว่าแนะนำมันทำให้บ้านเราอะเปลี่ยนมูดไปเลยอุ้ยโทษเอาฝั่งนี้กันนะคะทุกคนเก้าอี้ไม้ตัวนี้นะคะเป็นแบบเก้าอี้บีชเป็นไม้สักเหมือนกันเป็นร้านเดียวกับโต๊ะกินข้าวส่วนพรมนี้ดีมากทุกคนมาจากเพลนคุณภาพมันโอเคมากๆมันนุ่มแล้วมันก็สวยด้วยถัดมานะคะอันนี้ก็เป็นบิวอินที่เป็นบิวออกมาแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นต้นไม้ปลอมจากจตุจักรเหมือนกันอันนี้ได้มาจากอิเกียแล้วก็อันนี้นับเอาปูด่างซื้อมาแล้วก็ล้างน้ำออกอันนี้เป็นต้นจริงนะคะอันนี้เป็น แก้วที่น่ารักมากมีอยู่ในคลิปท็อปแล้วนะคะจากสคาบ้าถัดมานี้เขาเรียกว่าเครียนซ่าซึ่งนับก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเขาเรียกว่าเครียนซ่าตัวนี้เป็นร้านเดียวกับชั้นวางทีวีนะคะอันนี้ประมาณ 17,800 เป็นสั่งทำสีอันนี้นับก็แรนดอมสีเหมือนกันส่วนนี้จะเป็นสีอ่อนหน่อยอันนี้สีไม้ที่เข้มขึ้นติดส้มนิดนึงให้มันดูแบบมีไม้หลายสีแล้วเราก็ใส่โทนนี้เข้าไปด้วยโทนครีมเข้าไปให้มันดูสว่างขึ้นอันนี้ได้มาจากอิเกียนะคะนับกับจิตั้งใจใส่น้ำไว้อันนี้คือน้ำดื่มจริงๆเราคอยแบบว่าเอาน้ำมาเติมมาล้างอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะเติมน้ำหมาคือพูม่าเขาดื่มน้ำเก่งมากเราก็ขี้เกียจที่จะแบบคอยเปิดฝาขวดน้ำเทอันนี้เราก็แบบเปิดเทได้เลยซึ่งเฮ้ยมันเวิร์กมากตอนแรกเราก็กังวลว่าน้ำมันจะแบบรั่วออกมาไหมอันนี้เป็นโซนฝั่งบาร์นะคะเก้าอี้บาร์นี้ก็สั่งทำมาเหมือนกันเป็นไม้สักแท้เหมือนกันมีในคลิปเจเจมีในคลิปเติร์ดจากตัวละประมาณ 4,200 ส่วนนี้บิวมาก็เป็นที่ใส่ของกดจะได้ออกมานะคะเดี๋ยวมาดูของแต่งตรงนี้กันตรงนี้จะเป็นโซนที่เราทำขนมปังแล้วก็นั่งทำงานเพราะว่าตรงข้างหลังนี้เขาจะมีปลั๊กอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเตาที่เราเอาไว้แบบเดคอเรทจริงๆแล้วเราตั้งใจซื้อมาเดคอเรทเพราะว่าสีแล้วก็หน้าตามันได้ชั้นนี้ซื้อมาจากช้อปปี้นะซึ่งนับคิดว่านี่เวิร์กมากสำหรับการที่จะแบบแบ่งโซนชั้นล่างชั้นบนแล้วก็วางของได้ดีนับก็วางของใช้กินจริงที่กินจริงนะคะก็คือวางไว้แล้วก็ถ้วยชาที่ได้มาจากอิเกียข้างบนได้มาจาก IG ซะส่วนใหญ่อันนั้นที่ไม่มีอะไรเลยวางโชว์เฉยๆเพราะว่าเราไม่สามารถเอื้อมถึงได้บ่อยๆก็คือเป็นวางตกแต่งไว้ถ้าใครตามดูตลอดเนี่ยจะรู้ว่าน้ำมาตามหาตู้เย็นสีขาวเพราะว่าจริงๆตอนแรกอยากได้สเมทแต่ว่าทุกคนมันเป็นแสนมันไม่ไหวเราคิดว่าเราแบบไม่ไปถึงขั้นนั้นดีกว่าเรามองว่าบ้านตกแต่งเดี๋ยวมันก็สวยเองเราก็เลยได้เป็นพิโก้มานะคะซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นขาวที่มันติดเทานิดนึงตอนแรกก็รู้สึกแบบโอ้ติดเทาเราไม่ชอบสีเทาเลยแต่ว่าด้วยความที่ครัวเราจะเป็นแบบขาวจั๊วเนี่ยจริงๆมันคือขาวไม่ได้ติดครีมก็เลยไปด้วยกันได้นะคะแล้วก็ด้วยตัวเนี้ยเขาปรับองศาว่าข้างล่างฟรีซเอาเท่าไหร่ข้างบนเอาเท่าไหร่ก็คือปรับเลขได้แต่ว่าพอฟรีซซึ่งอยู่ด้านล่างนะแค่คิดว่ามันอาจจะไม่ได้เวิร์กมากเพราะว่ามันไม่ได้เป็นฟรีซที่ช่องใหญ่ที่ใส่ทุกอย่างได้มันกลายเป็นฟรีซที่แบบเป็นชั้นแต่ว่ารวมๆแล้วแฮปปี้เพราะว่าข้างในเขาแบบใหญ่มากอยากให้เปิดเลยเพราะว่าทุเรียนมาฝั่งนี้กันค่ะทุกคนเตาอบนะคะด้วยความที่ครัวเราบิวพอบิวเราก็อยากให้มันฟูไปตั้งแต่แรกเลยกลัวว่าถ้าเราไม่ซื้อเตาอบแล้วพอปีหน้าอยากได้เตาอบขึ้นมาเราไม่มีอะไรเงี้ยตอนนี้ก็แอบคิดว่าพอเป็นช่วงโควิดเราก็อยากจะทำอาหารเองอยู่บ้านหรือบางทีอาจจะอยากทำคลิป YouTube ที่แบบว่าเริ่มทำอาหารเริ่มจากศูนย์ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็ได้ก็เลยเลือกซื้อนี้มาแบรนด์นี้นะคะอาริสตันความรู้ก็ไม่มีทุกคนนึกออกปะไม่รู้อะไรเลยนะไปบุญถาวรนะเดินไปคนเดียวเลยแล้วก็ให้พี่เขาแนะนำแล้วเขาบอกว่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่อยู่ในรายการ Master Chef ก็เลยพี่เอาอันนี้ละกันในครัวซิงค์เนี่ยนะก็ซื้อมาจากบุญถาวรนะคะส่วนใหญ่ในนี้ก็จะเป็นบุญถาวรหมดเลยนะปะแนะนำอันนี้มากอันนี้เราก็ไม่รู้นะว่าจริงไม่จริงแต่ว่าพี่เซลเขาบอกมาว่ามันเป็นแบรนด์ลูกหรือแบรนด์น้องของสเมกคือนับไปถูกใจ texture เขาอันนี้เป็นสีเทาที่มันเหมือนหินด้านพอใช้ไปจริงแล้วนับชอบมากตรงที่ว่าเขาไม่มันเว้ยต่อให้อาหารที่เรากินเข้าไปแล้วเอามาล้างมันแค่ไหนมันไม่มันติดตรงนี้เลยมันแบบมันแมทไปหมดเลยแล้วมันก็ดูคลีนดูสะอาดนะคะส่วนอันนี้ที่นับเลือกเป็นหัวนี้มาคือถูกต้องมากตอนแรกจีก็บอกว่าเฮ้ยทำไมเอาอันนี้มันไม่เห็นดูดีเลยพอล้างจานล้างแบบเนี้ยเปิดโชว์ล้างจานโชว์หน่อยครับมันไม่กระเด็นเว้ยจากที่แบบถ้าแบบเนี้ยมันจะกระเด็นออกมาได้แต่ถ้าอย่างเงี้ยดึงออกมาคือเอาง่ายว่าเราสามารถควบคุมมันได้ใช่อันนี้ได้มาจาก IG นะคะแนะนำคือเขาเดินน้ำออกทางนี้ได้เลยนี่ก็คือลงไปปุ๊บน้ำเขาก็จะไหลออกมาทางนี้ได้ถัดมาก็จะเป็นโซนมีดอันนี้ไม่มีอะไรเราก็วางผ้าให้มันดูน่ารักซึ่งเป็นผ้าจากอิเกียนะคะบนนั้นเดคอเรทล้วนจีเป็นคนแบบขึ้นไปใส่ให้แล้วก็วางทิ้งไว้นะคะตรงนี้จะเป็นโซนที่จัดตกแต่งให้สวยแต่ใช้งานจริงเพราะว่าเอื้อมถึงมันจะทอนดิอันนี้ก็จะเป็นพวกโกโก้ครันช์เส้นสปาเกตตี้ใช้ได้จริงแต่ยังไม่ได้ใช้ไมโครเวฟของชาร์ปไม่มีอะไรมากแล้วก็อันนี้ได้มาจากร้านเดียวกับอันนี้นะคะเยอะมาก เพราะว่าเราสามารถวางของได้เพิ่มขึ้นสเปซเราเยอะขึ้นโดยที่เราไม่ต้องวางบนไอ้นี่มันร้อนอะเนาะอันนี้อิเกียค่ะก็ตกแต่งหยิบใช้งานได้เตาไฟฟ้าจะเป็นอินดักชันอันนี้จะเป็นแบรนด์เดียวกับเตาอบเซลล์คนเดียวกันเซลล์มันขายมั้ยจริงทุกคนอันนี้นับจะแนะนำมากไม่ได้เพราะว่านับไม่มีความรู้นะก็ใช้ได้อะใช้อะไรก็ได้อาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ทำอาหารจริงจังไงเราเลยไม่ได้แบบเลือกเยอะอันนี้นับเอาของเฮฟเล่มานะคะงานมาปุ๊บโอ้โหแม่ยังไม่ได้เจอเลยนับชอบตรงที่ว่ามันมีแค่เส้นหนึ่งออกมาอันนี้คือนับตั้งใจที่เอาแบบเป็นตัวเล็กให้มันแบบว่าดูมินิมอลหน่อยนะคะก็คือดึงออกมานี่จิหมายถึงว่าเปิดไว้จิเพิ่งรู้ว่ามันแบบปิดเลยจิเพิ่งรู้อ่ะเพิ่งรู้นับก็เพิ่งรู้เหมือนกันตรงนี้จะเป็นมุมชั้นวางที่นับรู้สึกว่าเราจะต้องมีชั้นเพิ่มแหละเพราะว่าด้วยความที่ครัวเราไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าของเราเยอะมากเรามีของหมาขนมที่ซื้อมาคุกกี้ยาโน่นนี่นั่นตรงนี้เป็นรูปภาพนะคะคือเขาเป็นแคนวาสที่มีขอบหนานิดนึงก็น่ารักดีร้านนี้รูปน่ารักเยอะแต่ว่าราคาก็สูงนิดนึงอันนี้ได้มาจาก IG เหมือนกันนะคะเป็นถังขยะที่แบบว่าปิดฝาได้คือนับว่าจะซีเรียสนิดนึงกับถังขยะที่แบบอยู่ในห้องครัวเพราะว่านับอะกลัวว่าแบบจิ้งจกแมลงสาบจะมาอะไรเงี้ยโคมไข่ดาวของเราที่อยู่ทางออกที่จะไปข้างหลังที่เป็นรางซักล้างนะคะอันนี้เป็นที่ใส่ขวดพลาสติกจะแยกไว้ให้คนเก็บขยะเขาแบบแยกง่ายๆนะคะมาถึงตรงชั้นที่เราบิ้วเหมือนกันนะคะอันนี้ตอนแรกก็เป็นประตูทางเข้าห้องครัวแล้วก็เอาออกแล้วก็บิ้วแล้วเราก็วางของตกแต่งไว้อันนี้เป็นต้นไม้จริงที่เลี้ยงมาเป็นปีแล้วก็พวกนี้ก็คือวางไว้อันนี้เป็นไฟ night light ต้องมืดหมดแล้วเขาจะจับเซ็นเซอร์เราแล้วไฟมันก็จะสว่างขึ้นซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดจีแต่มาใช้เอง อันนี้คือแนะนำมากมันแบบว่ามันคิ้วมากมันวางของแบบได้2ชั้นนะคะอันนี้นับได้จอกนับขายตัวที่มันจะมีสำหรับจอกที่เป็นแฝงอะนับขายออกแล้วติด 3M แบบหนานะทุกคนที่แบบรับน้ำหนักได้ถึงแบบกิโลนะอยู่3คือแปะเข้าไปเฮ้ยแบบดีมากมันอยู่ทุกอย่างเลยทางบ้านนับไม่ได้จอกเลยแปะ 3M หมดเลยนะคะส่วนฝั่งนี้ก็เป็นของหมาเหมือนกันเราเอามาใส่พวกตุ๊กตาของเล่นเสื้อผ้าหมาทำไมจับไม่ได้เลยอ่ะโอเคห้องน้ำนะคะจะเป็นห้องสุดท้ายข้างล่างที่นับจะพาทัวร์ห้องน้ำเป็นพาร์ทเดียวในบ้านที่เราไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยอย่างตัวบ้านเนี้ยคือนับทาสีใหม่ทั้งหมดนับทาสีออกเป็นขาวนวลๆนะคะ POA รุ่นนาโนเช็ดล้างได้รหัส8484มันจะเป็นขาวที่ติดนวลติดครีมนิดนึงแต่ไม่เหลืองจนเกินไปแต่ไม่ถึงขั้นแบบขาวรุ่นเนี้ยคือเขาแบบมีความเช็ดล้างได้จริงๆแต่ว่าได้แค่เบื้องต้นนะถ้าเราแบบมือเลอะดำๆไปแตะเราก็เอาผ้าชุบน้ำแล้วก็เช็ดอันนี้ก็คือออกแต่ว่าเรายังไม่เคยลองเช็ดคราบอะไรที่มันแน่นฝังลึกหรือว่าดำปืดๆมากๆอันนั้นยังไม่เคยก็ไม่แน่ใจว่าจะออกไหมนะคะบ้านนี้จริงๆโทนแรกมันก็จะเป็นเทานะกระเบื้องมันก็เลยเป็นเทานับก็เลยยอมลงทุนที่จะเอาต้นไม้ปลอมมาใส่ไว้พึบก็คือต้นไม้ปลอมในห้องนี้น่าจะประมาณแบบ15ถ้าสังเกตข้างนอกนับอะถ้าเป็นรูปอะนับจะเป็นกรอบไม้หมดเลยนับจะไม่วางกรอบดำเลยนับก็เลยเอากรอบดำที่แบบแตกต่างจากข้างนอกมาไว้ข้างในแทนนะคะพรมได้มาจากโฮมโปรนะคะอันนี้แฮปปี้มากคือเป็นความบังเอิญมากที่ได้พรมนี้แล้วสีมันแบบสีเทามีสีส้มมีสีขาวสีเขียวเฮ้ยเพอร์เฟคนับอะเน้นการใช้กล่องที่มีฝาปิดมันจะทำให้บ้านเราดูคลีนมากขึ้นที่แบบว่าไม่ต้องเห็นว่าของข้างในคืออะไรอย่างเงี้ยนับใส่เป็นแบบผ้าอนามัยไว้นึกออกปะแต่ถ้าเราเปิดไว้เห็นเป็นผ้าอนามัยเลยมันก็จะดูไม่สวยเลยอะแต่พอปิดปุ๊บเฮ้ยมันโอเคว่ะก็โดยประมาณนี้เดี๋ยว EP หน้าจะพาไปดูชั้นบนเพราะเรากลัวว่ามันจะยาวเกินไปที่นับรู้สึกว่านับทำมาแล้วแฮปปี้นะทุกคนโอเคมันอาจจะแบบพร็อพเยอะคนอาจจะมองว่าแบบเคยใช้ไม่ได้จริงว่ะชั้นวางข้างบนนี้สูงมีไว้ทำบ้านอะไรเปลืองพื้นที่บ้านแต่ว่าสำหรับแต่ละคนที่ทำบ้านเนอะมันก็จะอิงความชอบส่วนตัวอยู่มาเดือนนึงแล้วนะรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคแบบเนี้ยคือ practical ของนับและอยู่แล้วก็ มองภาพแล้วก็แฮปปี้ด้วยได้เห็นสิ่งที่เราชอบด้วยแล้วก็มุมต่างๆของเราใช้ได้จริงด้วยสะดวกสบายในการหยิบจับแล้วก็มองว่าการลงทุนของนับครั้งนี้มันโอเคแล้วมันก็แฮปปี้มากเดี๋ยวอีพีหน้านะพาขึ้นไปดูชั้น2นะคะแล้วเดี๋ยวจะมาบอกว่าราคาทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่เจอกันอีพีหน้าค่ะบ๊ายบายมาบ๊ายบายคนดูดิบ๊ายบายคนดูหน่อยบ๊ายบายคนดูหน่อยบ๊ายบายคนดูหน่อยมันโยทุกคนมันยุ่งกันทีอยู่ตรงเนี้ยไม่ปล่อยพี่จะเก็บใส่กระเป๋าปล่อยดูดิแย่งหมูกันน่ะมาหยุด